ีท้องร้องข่าวในช่วงนี้นะคะเราจะพาคนสวยๆไปเพิ่มความสวยมากยิ่งขึ้นมันจะมีความเปล่งปลั่งมีออร่ามากไม่ได้ไปอัพอะไรนะอ๋อเหรอใช่ไงใช่ไงคือจากที่แก้มหนูปลิอยู่แล้วก็จะแบบอิ่มเอิบใช่ใช่คืออะไรที่เราเป็นออร่าจากความสวยความงามเนี่ยที่เรามีอยู่นะคะเราก็จะเพิ่มมันเข้าไปด้วยสิ่งดีๆที่เราจะต้องร่วมกันทำนางงามมะนางงามมากรักเด็กขอมงให้พี่ปางหนึ่งอันค่ะมงกุฎด้วยค่ะปรบมือค่ะอันนี้คือบ๊ายบายนะอันนี้ว่าท่ารำไทยรับมงกุฎค่ะสายสะพายค่ะและถ้วยรางวัลค่ะพร้อมเงินรางวัลอีกกว่า100,000,000 บาทเดี๋ยวนะคะหมดเลยอาจารย์ถ้าเงินรางวัลเข้าไปหมดเลยคือ100,000,000 บาทไงรู้ผิด100,000 บาทอ่ะส่วนใหญ่นางงาม1 ล้าน 1 ล้านอ่ะ100,000 ล้านบาทนี่คือแบบว่าตกใจไม่ไงมันถึงเป็นเรื่องของการแบบว่าเลยค่ะหูแบบไม่พี่ปรางอันนี้มันคือเป็นนางงามในอุดมคติอ๋อเป็นรางวัลในอุดมคติซึ่งในชีวิตจริงน่าจะไม่มีไม่รู้100,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ในชีวิตจริงจะมีมะรางวัลมากสุดก็ประมาณ1ล้านไม่2ล้าน5ล้าน10ล้านถูกรางวัลยัง3ล้านนะเหรอเราลองไปประกวดนางงามมั้ยหรออันไหนจะดูง่ายกว่ากันคะระหว่างถูกลอตเตอรี่กับประกวดนางงามอย่างพี่ต้องประกวดนางงามนะจริงๆค่ะพี่ตอนก็คิดว่าเดี๋ยวดูพาพี่ไปขัดสีชวีวันให้มันมีออร่าเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกนะนะมันไม่ต้องเสี่ยงเลยนะประกวดนางงามจริงๆใช่คือเรามีเต็มมีทุกอย่างเรามีครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วหมูกมีหมูกก็มีตามีมีเหล่าเต็งปากมีมีคางมีเอวมีมีโพกมีมีทุกอย่างความสูงสองเท้าส้นสูงเอาเดี๋ยวเราพาไปเพิ่มความสวยด้วยการทำความดีค่ะคราวนี้เขตหนองจอกเขาชวนทอดผ้าป่ารีไซเคิลค่ะค่ะนายสุวิทย์รัศมีแพทย์ผู้อำนวยการเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะแจ้งมาว่าทางเขตได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นขยะสร้างบุญจ้าแน่นอนกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี60พรรษา60บวรบ้านวัดโรงเรียนค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและสร้างแรงจูงใจให้คัดแยกวัสดุรีไซเคิลเพื่อนำไปทำบุญนะคะเขาจะมีกิจกรรมในวันที่24สิงหาคมนี้แล้ว8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะที่วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมอะไรคะเลิศมากเลยอ่ะใช่ไหมที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะที่หยุดเนี่ยจึงขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไปนะคะร่วมทำกิจกรรมร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะนำขยะรีไซเคิลค่ะเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวเอาเป็นว่าสอบถามได้ที่02-543-2086ได้ทุกวันค่ะคือ24นี่ก็คือสัปดาห์นี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทำบุญกับเขตหนองจอกแล้วเนี่ยไปเพิ่มออร่ากันให้มันยิ่งขึ้นไปอีกนะกับเขตพญาไทค่ะกับกิจกรรมเดียวกันก็คือทอดผ้าป่ารีไซเคิลแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นวันที่27สิงหาคมค่ะทางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไทนะคะคุณเกศสุภาอรวรรณสกุลค่ะก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตท่านก็แจ้งมานะคะบอกว่าตอนเขตทางนี้ค่ะเชิญชวนประชาสัมพันธ์ทั้งประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการเองด้วยร่วมกิจกรรมนะคะโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี60พรรษา60บวรบ้านวัดโรงเรียนค่ะร่วมใจกันนะคะในการคัดแยกขยะแล้วก็บริจาคขยะรีไซเคิลร่วมทอดผ้าป่าเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญค่ะทำได้ตั้งแต่บัดนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้เงินทั้งหมดที่ได้เนี่ยค่ะจากการขายขยะรีไซเคิลค่ะพี่ปรางเขาจะนำไปถวายทั้งหมดเลยนะคะให้กับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะอยากจะเพิ่มความอิ่มเอิบปริ่มปรั่งของร่างกายนะคะก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมแล้วค่ะ02-279-4141ต่อ6475ค่ะแน่นอนว่ากิจกรรมแบบนี้นะคะมีดำเนินการในทุกเขตของกรุงเทพมหานครใครอยู่เขตไหนโทรไปสอบถามกันได้ที่สำนักงานเขตที่ตนเองอยู่นะคะจะได้ร่วมงานบุญด้วยกันสวยจากภายนอกที่เรามีอยู่แล้วสวยจากภายในด้วยนะคะเติมความสวยเข้าไปทุกวันทุกวันนะจริงๆไม่คือจริงๆอ่ะกิจกรรมนี้เราเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะพรีเซนเตอร์พวกแบบว่าครีมเครื่องสำอางอย่างนี้ไหมคะครีมจุกุแลขาว โอ้
จะดีเหรอคะพี่เอ้าเขามีโฆษณาไม่ได้ใช้ดาราด้วยนะหลังรถประจำทางค่ะคุณพฤกษ์แก้วพิบูลเนี่ยเธอเห็นบ่อยมากเหรอคะพี่เคยเห็นอยู่ครั้ง2ครั้งแล้วพี่มาพูดในรายการคุณพฤกษ์บอกว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จมากเพราะผมก็จำได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมแสดงว่ามันจะต้องเกิดแล้วมันจะต้องปั๊บแล้วคนนั้นเนี่ยคือพี่ว่าพี่โอเคอ่ะคือเราโชว์จุ๊กแร้ก่อนหรือเปล่าก่อนจะมาโชว์หน้าถูกไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนจดจำได้คือเขาทำท่าไหนรู้ไหมทำท่าไหนทำให้ดูอ่ะก็เดี๋ยวให้กล้องซูมเลยค่ะกล้องซูมเลยค่ะเห็นไหมคะเสียดายวันนี้เราน่าจะให้พี่ฟางใส่เสื้อโชว์แขนมาจะได้เห็นเรียวหลังรถประจำทางคันนั้นเนี่ยเขาทำท่านี้แล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะดาราไม่ต้องพรีเซนเตอร์ไม่ใช้ขาวจริงอะไรจริงไม่ใช่สแตนด์อินด้วยนะไม่ใช่ก็คือเป็นเจ้าของโปรดักต์เองทำเองใช้เองใช้เองแล้วก็แบบคือดาราไม่ต้องพรีเซนเตอร์เขาไม่ใช้อ่ะคือขาวจริงนวลจริงเขาบอกจุ๊กแร้เขาใช้รีทัชเปล่าไม่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รีทัชนะโอ้โหของเขาดีจริงของเขาดีจริงเดี๋ยวไปตามดูดีกว่ารถเมย์สายไหนนะเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของสภาพการจราจรกันบ้างนะคะว่าเส้นทางใดจะมีเส้นทางการจราจรเป็นอย่างไรค่ะแน่นอนค่ะเราไปเริ่มต้นที่บรมราชชนนีนะคะเส้นทางนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณบรมราชชนนีเป็นทางต่างดับยังใช้การได้ดีนะคะทั้งฝั่งขาเข้าและก็ขาออกนะคะในส่วนพื้นราบก็ยังใช้การได้ดีเช่นกันทั้งในฝั่งขาเข้าและขาออกค่ะรถที่มาจากในส่วนของตลิ่งชันนะคะเพื่อที่จะเข้ามายังบรมราชชนนีจะใช้ต่อเนื่องไปยังในส่วนของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะหรือว่าสมเด็จพระปิ่นเกล้าต่อเนื่องมายังบรมราชชนนีออกไปยังตลิ่งชันยังถือว่าใช้การได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันไปในเส้นทางอื่นคืออรุณอมรินทร์กันบ้างค่ะไปดูอรุณอมรินทร์กันบ้างนะคะในฝั่งของเขตพระนครโอ้โหโล่งเลยนะคะอรุณอมรินทร์ค่ะเส้นทางฝั่งซ้ายฝั่งขาเข้านะคะรถที่วิ่งมาจากทางด้านของบรมราชชนนีเมื่อสักครู่นี้ด้วยรถเข้าเมืองจากทางด้านของนครปฐมพุทธมณฑลศาลายาค่ะรวมถึงรถจากปิ่นเกล้าจรัญสนิทวงศ์ตรงต่อเนื่องมาผ่านแยกอรุณอมรินทร์จุดนี้นะคะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะลงสะพานเชื่อมต่อไปยังสนามหลวงได้ราชดำเนินแยกคอกวัวแล้วก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบายๆแบบนี้รถน้อยนะคะยังคงวิ่งกันได้อย่างคล่องตัวค่ะทำความเร็วกันได้ดีนะคะดังนั้นยังคงไม่น่าห่วงกลับกันฝั่งขวามือคุณผู้ชมฝั่งขาออกค่ะรถที่วิ่งจากสนามหลวงราชดำเนินลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจุดนี้มานะคะต่อเนื่องผ่านทั้งแยกอรุณอมรินทร์เชื่อมต่อไปได้ยังจรัญสนิทวงศ์แล้วก็สามารถจะออกนอกเมืองไปทางพุทธมณฑลนครปฐมศาลายาฝั่งขาออกช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็คล่องตัวดีค่ะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยอรุณอมรินทร์ใครจะเดินทางสัญจรถือว่าทำความเร็วกันได้ดีมันไม่น่าห่วงค่ะเส้นทางการจราจรในช่วงนี้นะคะ 14:25 นโดยประมาณยังถือว่าใช้การได้ดีในหลากหลายเส้นทางนะคะกลับมาติดตามในเรื่องของสภาพการจราจรกับทีมข่าวของเมโทรทีวีได้ในทุกช่วงข่าวค่ะทั้งในเรื่องของสภาพการจราจรและสภาพอากาศที่จะมีการเกาะติดกลุ่มฝนเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะรู้ก่อนพร้อมกว่านะคะที่นี่ที่เดียวเมโทรทีวี PSI 221ค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการตีคล้องร้องข่าวที่เราและทีมงานนำมาฝากกันค่ะดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะและดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI ช่อง221ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ